วันนี้ผมพามาเดินตลาดต้นไม้อีกตลาดหนึ่งแถวบางใหญ่ครับซึ่งเลยถัดมาจากตลาดที่แล้วที่ผมแนะนำนั่นก็คือ Garden Center นะอันนี้คือตลาดบุญยงแล้วก็ในซอยนี้ก็จะมีพวกเฟิร์นนะครับแล้วก็ไม้ยืนต้นไซส์ใหญ่ๆต่างๆให้เลือกซื้อนะครับแต่ว่าใจความสำคัญสำหรับคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นที่เรื่องต้นไม้เพราะว่าหลายคนเนี่ยเห็นผมใช้กระถางเทราคอตต้าทรงสวยๆแล้วก็ถามกันมาบ่อยมากเลยว่าซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อที่นี่แหละนะครับตลาดนี้เลยเดี๋ยวผมพาเลยไปอีกนิดนึงอยู่ด้านหลังตลาดครับชื่อร้านลูกแก้วการ์เด้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเขามีกระถางสวยๆแบบไหนและราคาเป็นยังไงอยู่ตรงนู้นเลยนี่แหละอันนี้ร้านประจำผมที่ผมเวลาอยากจะได้กระถางสวยๆต้องมาที่นี่ส่วนใหญ่กระถางเทราคอตต้าเริ่มจากไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยแล้วมีคำว่าการ์เด้นด้วยดูสิน่ารักมากทรงเนี้ยเป็นทรงที่ผมชอบใช้มากเลยเขาเรียกทรงอะไรครับถ้าเราเป็นเราเรียกกันง่ายๆมาตั้งแต่ไหนแต่ไรฮะเราเรียกว่ากล้วยไม้แหละอันนี้ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้ก็เรียกเท่ดีใช่ครับผมจะชอบลักษณะทรงแบบนี้ที่มันมีความโมเดิร์นนิดๆมีความคลาสสิกหน่อยๆปนกันอยู่อันนี้สำหรับพวกแบบว่าเลี้ยงไอ้พวกแอฟริกันไวโอเลตไม้ที่เป็นไม้ดอกในบ้านนี่น่ารักหรือแม้กระทั่งกล้วยไม้พวกหวายแคะใช่ครับผมพามาดูฝั่งนี้ที่ผมตื่นเต้นก็คือมันจะมีไซส์ใหญ่นะครับนี่กระถางปูนก็มีอันนี้150นะครับอันนี้ใครอยากปลูกบอนไซให้รู้สึกเท่ขึ้นอารมณ์บอนไซแต่ว่าเป็นปูนเปื่อยใช่ไซส์นี้เนี่ยเราสามารถที่จะปลูกไซใบสักนะครับหรือว่าไซที่เป็นพวกเวลเวทนะครับได้สบายๆเลยไปตั้งในบ้านได้ร้านนี้น่ารักนะมีชั้น2มีบันไดให้ปีนเล่นด้วยแล้วก็ข้างบนนี่ก็มีขุมทรัพย์ข้างบนนี้เป็นขุมทรัพย์อีกแบบนึงนอกจากกระถางต้นไม้แล้วยังมีพวกงานไม้อันนี้ทำเองป่ะฮะใช่ครับอันนี้เป็นของที่ร้านมีเหมือนกับว่าเวิร์กช็อปอยู่ด้านหลังร้านใช่ครับนะครับใช่แล้วก็เป็นฝีมือของเจ้าของร้านเองเลยใช่ครับอันนี้นี่เท่าไหร่ครับอันนี้อันนี้950ฮะ950แล้วก็มีใหญ่หน่อยอันนั้น 1,800 ไปเลยครับ 1,800 ก็จะเลี้ยงให้พวกแคทตัสใช่ครับใช่นะครับเป็นกราสเซาในบ้านใช่มาเลยแล้วยังมีแบบนี้อีกป่ะนะใช่ครับอันนี้เป็นงานส่งออกนะครับแสดงว่ามีจำกัดหมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะใครที่ยังอยากได้แบบนี้อันนี้เป็นแจกันนะเพราะว่าแจกันนะแต่เราเจาะลึกก็ได้ใช่เก๋ไม่เหมือนใครเหลืออยู่ 3-4 ใบใครอยากได้รีบวิ่งเข้ามาจับจองนะครับผมนี่ด้วยโอ้อันนี้ก็เท่อันนี้ก็เจาะได้มั้ยฮะเจาะได้ฮะนี่มุมนี้จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่อย่างที่ผมแนะนำอันนี้เท่าไหร่อันนี้550ฮะ550นะครับอันนี้ก็เท่ดีเรียบๆนะครับใช่ครับอันนี้สูงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเห็นทางด้านหน้านี้จะเตี้ยลงมานิดนึงใช่อันนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้250 250อันนี้14 14นิ้วยังมีอยู่นะพี่อย่างนี้อยากจะบอกว่าที่นี่มันจะหมดเป็นล็อตๆนะใช่ฮะเพราะฉะนั้นให้รีบมาอย่าช้า11นิ้วเท่าไหร่ครับ11นิ้วอันนี้180บาท180ยังมีสิทธิ์มาจับจองเป็นเจ้าของกระถางทรงกล้วยไม้ทรงกล้วยไม้รุ่นการ์เด้นครับราคาจับต้องได้ที่นี่เลยนะครับลูกแก้วการ์เด้นยังไงฝากแฟนๆเพจผมด้วยถ้าเกิดมาก็ช่วยดูแลเป็นพิเศษเลยนะเดี๋ยวไล่ราคาเป็นพิเศษเลยครับเยี่ยมมากเลยขอบคุณมากครับเอาละครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่เห็นผมมีกระถางต้นไม้สวยๆแล้วถามมาว่าซื้อที่ไหนวันนี้ความลับเปิดเผยแล้วเพราะฉะนั้นรีบๆตามมาซื้อกันนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากให้คุณมีบ้านสวยๆแบบของผมเพราะผมอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรักบ้านและนี่ก็คือดุ๊กปรับให้ครับ